สวัสดีค่ะวันนี้จะถักสายคล้องแมสลายนี้สีฟ้านี้ใช้ได้ซัมเมอร์เบอร์16นะคะจะเป็นเส้นเล็กนิดนึงแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะถักด้วยได้คอตตอนเบอร์20นะคะจะถักง่ายมากเลยนะคะเราจะเริ่มต้นโดยการถักห่วงคล้องแล้วก็ถักลายนะคะสลับไปเรื่อยๆขึ้นต้นเลยนะคะถักโซ่6โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 6โซ่นะคะนำตัวคล้องแมสสอดเข้าไปใต้โซ่แล้วก็เลื่อนห่วงเข้ากับหลักแรกเลยโซ่หลักแรกของเราโซ่หลักแรกไม่ต้องถักแน่นมากนะคะจะได้เลื่อนห่วงได้ง่ายก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะห่วงก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะขึ้นต้นเลยนะคะขึ้นต้นการถักโดยการถักโซ่6 1 2สามสี่ห้าหกหกโซ่แล้วก็เลื่อนห่วงเข้ากับโซ่หลักแรกคือหลักนี้อันนี้นะคะเลื่อนห่วงออกมาก็จะได้เป็นวงกลมอีกวงหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นต้นของลายแล้วนะคะโดยการถักโซ่สามถักโซ่3นะคะพลิกกลับนิดนึง1,001ครั้งแทงลงไปในช่องนี้ช่องวงกลมของเราที่เราได้ทำไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ควักออกมาก็คือทํา1,001ครั้งควักนั่นเองนะคะอันนี้1หลักละ1,001ครั้งควักลงไปในช่องนี้ช่องเดิมได้2หลักแล้วตรงนี้เราจะถัก7หลักด้วยกัน3 4 5 6 7ได้7หลักพอครบ7หลักแล้วถักโซ่3 1 2 3ถัก X หรือคอทอลงไปในช่องเดิมนี่ก็คือลายอันแรกนะคะลายอันแรกจะเป็นแบบนี้ขึ้นลายที่2ถักเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าจะขึ้นต้นด้วยโซ่3 1 2 3แล้วพลิกกลับด้าน1,001ครั้งควักลงไปในช่องโซ่3ที่เราได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้ของลายแรกนะคะทำ7ครั้ง7หลัก1,001ครั้งควัก7ครั้งด้วยกัน2 3 4 56 7แล้วต่อด้วยโซ่3 1 2 3ถัก X ลงไปในช่องเดิมช่องเดียวกันเลยเนี่ยนะคะนี่คือลักษณะของลายอันที่2นะคะลายแรกก็คือลายนี้ลายที่2ก็คือลายนี้นะคะแล้วก็จะถักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโซ่3 1 2 3พลิกกลับ1,001ครั้งควักลงไปในช่องโซ่3ของกลีบที่แล้วนะคะทำ7หลัก1 2
3 4 5 6 7 7หลักตามด้วยโซ่3 1 2 3ถัก X หรือคอทอลงไปในช่องเดิมถัดไปนะคะก็จะทำฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซ่3 1 2 3พลิกกลับพัน1ครั้งวักลงไปในช่องนี้นะคะ7ครั้ง1 2 3 4 5หกเจ็ดต่อด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามควักลงไปในช่องเดิมง่ายนะคะลายนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะถักต่อหนึ่งก็จะเห็นว่าลายจะเหมือนกันนะคะตลอดทั้งแถวเลยสลับกันสลับข้างไปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราชอบนะคะถักมาจนได้ความยาวเท่าที่เราต้องการแล้วนะคะฝั่งนี้ลายจะเหมือนกันนะคะด้านนี้กับด้านนี้แล้วเราก็จะถักหูคล้องเข้ากับตัวนี้ทีนี้เราจะถักเราถักมา7แล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7ก็พันหนึ่งครั้งควักเป็นครั้งที่8หลักที่8นะคะแล้วก็ถักโซ่1 2 3 4 5 6โซ่6ตัดได้ออกสอดเข้าไปนะคะเลื่อนห่วงเข้ากับโซ่หลักแรกก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บชายไหมนี่ก็คือผลงานของเรานะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามทีเดียวเลยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนยังมีลายสายคล้องแม่ที่สวยและก็งานถักโคเชรวมทั้งงานฝีมืออื่นๆอีกขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ